ราคาข้าวที่ตกต่ำในขณะนี้นะคะล่าสุดเองก็มีการพูดถึงกันในหลายแง่มุมรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งวันนี้เองไปลงพื้นที่ท้องสนามหลวงพบปะกับประชาชนที่มารอถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศปรากฏว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งก็พูดคุยกับนายกขอให้นายกนั้นช่วยเหลือเรื่องของราคาข้าวตกต่ำนะคะนายกบอกว่าขณะนี้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือว่านบข.เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าจะให้รัฐบาลนำเงินไปให้เกษตรกร 15,000 บาทต่อตันเหมือนที่เคยเป็นมาคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลานี้นะคะข้าวที่ค้างในสต็อกจากโครงการรับจำนำข้าวก็ยังมีอยู่จำนวนมากหากระบายข้าวในสต็อกออกมาตอนนี้จะไปกระทบกับราคาข้าวค่ะส่วนเรื่องของราคาข้าวหอมมะลิรัฐบาลบอกว่าจะเร่งดูแลให้ราคาไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 10,000 บาทหรือกิโลกรัมละ10บาทให้ได้นะคะแม้ว่าขณะนี้ราคาจะตกต่ำอย่างมากทีเดียวแล้ววันนี้ก็มีการประชุมนบค.ด้วยค่ะคุณผู้ชมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ18ล้านตันที่ผ่านมาเนี่ย18ล้านตันตอนนี้รู้จักการเท่าไหร่รู้ไหม10ล้านตันขายไม่ได้เพราะราคามันเกวียนละ15มันทำไม่ได้อีกแล้วนะอย่าไปถามอีกอย่าไปเชื่อเขามีตู่ไปว่ามาแต่ถ้ามันสูงเกินราคาตลาดมากๆมันผิด WTO มันผิดข้อตกลงโลกแทรกราคาไม่ได้มันจะเป็นคดีขึ้นมาอีกอันน่ะเราก็ต้องช่วยรัฐบาลเดี๋ยวค่อยๆแก้กำลังแก้อยู่เดี๋ยวข้าวขาวมันได้จะประมาณสัก11,000นะอย่าเอางี้ไปก่อนได้ไหมแล้วเขาไม่ค่ะสำหรับการประชุมนบค.นะคะช่วงเช้าวันนี้ก็มีการหารือกันซึ่งนายกก็เป็นประธานด้วยช่วงต้นของการประชุมนายกบอกว่าสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิมาจาก2เรื่องหลักๆคุณผู้ชมคะเรื่องแรกนายกบอกว่าเป็นการปรับโครงสร้างการเกษตรที่ยังไม่สามารถทำได้ 100% ส่วนเรื่องที่2ปัจจัยหลักคือมีการร่วมมือกันระหว่างนักการเมืองในพื้นที่กับโรงสีบางแห่งในการกำหนดราคาข้าวให้ต่ำลงหวังให้เกิดเป็นประเด็นต่อประชาชนเพื่อให้เกิดการต่อต้านหรือว่าขัดแย้งกับทางรัฐบาลนะคะนอกจากนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ยังมีคุณอภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าทางที่ประชุมนบค.ก็มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำอยู่ในขณะนี้คือจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.ค่ะปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโดยจะให้เกษตรกรเก็บข้าวเอาไว้ในยุ้งฉางก่อนคิดอัตราร้อยละ90ของราคาตลาดตันละ 9,700 บาทนะคะซึ่งหมายความว่าเกษตรกรจะได้ราคาตันละ 8,730 บาทค่ะนอกจากนี้เกษตรกรที่เก็บข้าวเอาไว้ในยุ้งฉางก่อนรอขายนะคะจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวตันละ 1,295 บาทหมายความว่าจะทำให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมดตันละ 11,525 บาทค่ะส่วนเกษตรกรรายใดที่ไม่ได้มียุ้งฉางไว้เก็บข้าวหรือว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการช่วยเหลือคือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพตันละ 1,295 บาทรวมกับราคาขายข้าวอีก 9,700 บาทเท่ากับว่าเกษตรกรจะได้รับเงินตันละ 19,995 บาทนะคะซึ่งมาตรการการช่วยเหลือชาวนารัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาดปริมาณ2ล้านตันก่อนค่ะซึ่งมาตรการที่ได้ประชุมร่วมกันในวันนี้นะคะก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะทางกระทรวงก็จะมีมาตรการเสริมออกไปนะคะที่สำคัญก็คือทางโรงสีนะคะจะมีการควบคุมกำหนดโรงสีด้วยนะคะไม่ให้มีการกดราคารับซื้อตรงนี้จะมีการตรวจคณะกรรมการกำกับราคาของกระทรวงพาณิชย์นะคะจะกำหนดให้โรงสีที่รับซื้อต้องติดป้ายราคานะคะที่รับซื้อเพื่อเราจะได้ตรวจสอบได้นะคะรวมทั้งทางกระทรวงเกษตรเองนะคะก็จะต้องจัดเครื่องมือในการวัดความชื้นนะคะเพื่อที่จะได้ยืนยันกันได้กับทางโรงสีนะคะไม่ให้เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะค่ะส่วนมุมของชาวนานะคะหลังจากที่ทราบมติของนบค.ในวันนี้ทางนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคุณสุเทพคงมากก็บอกเลยค่ะว่ารู้สึกผิดหวังกับมตินบค.ที่ออกมาเพราะว่าราคาข้าวขออภัยค่ะราคาต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลเคยบอกเอาไว้
ว่าจะได้รับจำนำยุ้งฉาง 11,000 บาทต่อตันและก็ยังให้ค่าฝากเก็บอีกประมาณ 1,500 บาทต่อตันซึ่งคิดว่าชาวนาอยากได้ราคา 12,500 บาทรวมกับค่าฝากเก็บจึงคิดว่าการที่มีมาตรการออกมาแบบนี้นะคะไม่มั่นใจว่าจะไปช่วยดึงราคาข้าวได้หรือเปล่าซึ่งวันพุธนี้ค่ะ2พฤศจิกายนทางสมาคมชาวนาทั่วประเทศจะมีการประชุมร่วมกันที่กรรมการข้าวซึ่งคาดว่าจะหารือถึงมตินบข.ที่ออกมาในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของราคาข้าวในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะคะแล้วตอนนี้มีคนนำไปเปรียบเปยเรื่องของราคาข้าวบอกว่าถูกกว่าราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นนี้ดูเหมือนจะเริ่มบานปลายแล้วก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วค่ะอย่างฝ่ายรัฐบาลเองนายกก็ยืนยันว่าน่าจะมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังของราคาข้าวที่ตกต่ำในครั้งนี้นะคะและยังเชื่อมโยงไปถึงรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติด้วยวันนี้มีความเห็นนึงค่ะของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณมีชัยรุจุพันธ์นะคะบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติค่ะมีข่าวออกมาว่ามีอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยบางคนออกมาอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ห้ามช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการจำนำข้าวและประกันราคาสินค้าเกษตรเหมือนในอดีตยืนยันนะคะเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะรัฐบาลไม่ได้ห้ามช่วยเหลือเกษตรกรในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ใช้คำว่ากลไกตลาดเลยสักคำเดียวที่ผมกล้าพูดว่าเขามาหลอกลวงชาวบ้านแต่พูดเท็จก็เพราะว่าเราไม่มีคำนี้และเขาก็ควรจะรู้ไม่ใช่ไม่รู้อันนั้นเป็นความเท็จนะเป็นความตั้งใจหลอกลวงชาวบ้านเพื่อให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญผมคิดว่าการกระทำอย่างนั้นแหละขาดความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงเพราะว่าคนในฐานะที่เคยเป็นส.ส.ไม่ควรตั้งใจหลอกลวงชาวบ้านถึงขนาดหลังจากมีความเห็นออกมานะคะฝั่งของเพื่อไทยก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้แบบทันควันค่ะคุณสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส.อุบลราชธานีของพรรคเพื่อไทยก็ตอบโต้เรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังทำให้ราคาข้าวตกต่ำคุณสมคิดบอกว่าไม่ว่านักการเมืองพรรคไหนก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะนักการเมืองหาคะแนนนิยมจากชาวบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงของราคาข้าวตกต่ำไม่ใช่จะมาโทษนักการเมืองค่ะ